แอดทักซ์ออนเคลียร์ความสัมพันธ์ทีมพิธากับนนกุลหลังมีคลิปร่วมเฟรมจนโซเชียลจับจินโดนจับตามองหนักมากเมื่อนางเอกสาวแอปทักษอรและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30พิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือทิมพิธามีภาพร่วมเฟรมด้วยกันด้วยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมยืนยิ้มถ่ายรูปด้วยซึ่งภาพดังกล่าวค่ะทำให้แฟนๆดอมส้มนั้นแห่จับจิ้นกันยกใหญ่แต่ขณะเดียวกันโซเชียลอีกฝั่งก็ปล่อยคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปของพระเอกหนุ่มตีนนกุลมาร่วมงานอีเวนต์กับสาวแอปซึ่งเป็นงานเดียวที่เจอทิมแต่หลายคนค่ะโฟกัสในคลิปจะเห็นว่านนกุลนั้นเดินคุยกับแอปอย่างกระหนุงกระหนิงแถมนนกุลยังเป็นคนถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งเมื่อเกิดคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปโซเชียลก็เกิดความสงสัยของหัวใจของคุณแม่คนสวยแอปทักซ์ออนกลับมาสีชมพูแล้วหรือไม่และล่าสุดค่ะแชร์ข่าวสาวสตรองได้โฟนอินสัมภาษณ์แอปถึงเรื่องราวกุ๊กกิ๊กที่เกิดขึ้นโดยแม่แอปได้เผยชัดเจนทุกประเด็นว่าจริงๆแล้วงานที่ไปนนกุลเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาบัตรให้และไปดูการแสดงดังกล่าวด้วยกันส่วนตัวแอปรู้จักกับนนกุลอยู่แล้วเพราะเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันเมื่อปีที่แล้วทำให้สนิทสนมกันข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเรื่องใหม่เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องที่เคยเป็นข่าวไปแล้วทั้งนั้นส่วนผ้าคลุมไหล่ของแอปยอมรับว่านนกุลเป็นคนถือให้จริงและเป็นผ้าคลุมไหล่ของแอปแต่วันนั้นน้องปีใหม่เป็นคนใช้แอปไม่ทราบว่าลูกสาวไปส่งให้กับนนกุลถือตอนไหนแอปมีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลยอมรับว่างงเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะภาพที่ปรากฏออกมาช่วยสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนเช่นเดียวกับภาพร่วมเฟรมกับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์และน้องพี่พิมพ์ก็เป็นความบังเอิญที่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตเดียวกันเท่านั้นเนื่องจากอีกฝ่ายก็พาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตดังกล่าวด้วยส่วนเรื่องที่ลงภาพกับคุณทิมและน้องพี่พิมพ์นั้นก็มีคนถามเข้ามาเยอะให้ทุกคนลงให้จบแอปค่อยลงมันแรงจนเกรงใจอยากลงเพื่อแสดงความยินดีถามว่าอนาคตจะได้เจอกันอีกไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนความสัมพันธ์ของแอปกับนนกุลคุณแม่คนสวยบวยให้น้องปีใหม่ลูกสาวเป็นคนตอบเพราะตอบได้สนุกกว่าเรียกว่างานนี้ต้องไปเรียกน้องปีใหม่มาสัมภาษณ์เป็นการด่วนๆแล้วล่ะค่ะอย่าลืม